Astra Honda ที่อินโดนีเซียครับได้เปิดตัว Honda ADB 150ครับสกูตเตอร์ Adventure Size X รุ่นล่าสุดครับจาก Honda ซึ่งมีความเป็นได้ที่จะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้เช่นกันหลังจากที่เป็นข่าวลือมานานนะครับไม่ว่าจะเป็น XADV 300 XADV 150ครับล่าสุดสยบทุกข่าวลือครับด้วยการเปิดตัว Honda ADV 150Adventure Scooter รุ่นเล็กจาก Honda นะครับโดยเปิดตัวและจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แรกในโลกและมีความเป็นไปได้ครับผมที่แพลตฟอร์ม 150cc คันนี้จะจำหน่ายไปทั่วโลกในแบบ Adventure Scooter แม้ไฟหน้านะครับมองไปมองมาเนี่ยจะดูคล้าย Honda Click 150ก็ตามครับแต่รถคันนี้กลับมีเครื่องยนต์ที่มีลักษณะที่เหมือน Honda PCX มากกว่าครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายทั้งหมดเป็นไฟ LED ทั้งหมดครับแล้วก็มีไฟ DRL หรือ Daytime Running Light มาให้ด้วยเครื่องยนต์ครับเป็นแบบ 150cc ESP ครับโช๊คเป็นโช๊คหลังคู่จากโชว่าพร้อมซับแทงครับโช๊คหน้าเป็นโช๊คแบบ Telescopic ไม่ได้เป็นโช๊คหัวกลับให้มานะครับแฮนด์บาร์ที่ติดตั้งมากับตัวรถเนี่ยจะเหมือนแฮนด์แฟตบาร์ที่ขนาดกว้างแบบในรถบิ๊กไบค์เช่นเดียวกับตุ้มปลายแฮนด์ปลอกแฮนด์แล้วก็ประกับนะครับที่เหมือนกับที่ใช้ในรถ 500cc ของ Honda เลยเรื่องไม้ของตัวรถนะครับก็เหมือนถอดแบบมาจากรุ่นพี่อย่าง Honda XADV ครับแต่ย่อยขนาดให้เล็กลงครับผมมีการแยกไฟเตือนต่างๆนะครับย่อยออกมาอยู่หน้าจอนึงครับส่วนหน้าจอหลักเนี่ยก็จะบอกความเร็วแล้วก็บอกฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นออดิโอมิเตอร์นะครับนาฬิกาหรือว่าระดับน้ำมันคงเหลือก็ตามสำหรับดิสเบรกนะครับให้มาทั้งล้อหน้าและล้อหลังครับโดยจะมีทั้งรุ่นที่เป็น ABS แล้วก็รุ่นที่ไม่มี ABS ครับตัวนี้มาพร้อมเทคโนโลยีกุญแจแบบสมาร์ทคีย์หรือกุญแจไร้สายนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจแล้วสตาร์ทนะครับแค่พกกุญแจไว้กับตัวกดปุ่มสตาร์ทได้เลยโดยปุ่มสตาร์ทเนี่ยก็จะเหมือนกับใน Honda PCA ครับที่มีลักษณะเหมือนกับเตาแก๊สนั่นเองหลังจากเปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับคาดว่าในเร็วนี้น่าจะมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเหมือนกันยังไงไม่เกินปลายปีนี้แน่นอนครับสำหรับ Honda 150 ADV เพราะเมื่อเร็วนี้ทาง Honda เพิ่งมีอีเวนต์ในการเปิดตัว Honda Click 125และ Honda Click 150ใหม่ครับรวมถึง CB 300R ใหม่ไปฉะนั้นอาจจะต้องรอสักครู่ครับและอีเวนต์เปิดตัวเจ้า Honda ADV 150น่าจะตามมาอย่างแน่นอนทีนี้เรามาลองดูในส่วนของสเปคนะครับคร่าวๆหลังจากการเปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ XADV 150นะครับแต่เป็น Honda ADV 150นะครับสเปคของตัวรถนะครับมิติตัวรถจะอยู่ที่1950 763 1150 มม.น้ำหนักตัวรถครับในรุ่น ABS อยู่ที่133กิโลกรัมรุ่นไม่มี ABS อยู่ที่132กิโลกรัมครับเครื่องยนต์เป็นแบบสูบเดี่ยว Single Overhead Camshaft ESP นะครับปริมาตรกระบอกสูบที่แท้จริงอยู่ที่ 149.3cc ให้พละกำลังสูงสุดที่ 14.5 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 13.8 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีประหยัดน้ำมันสูงสุดด้วยเทคโนโลยี Idling Stop ของ Honda ตัวรถครับจะขับเคลื่อนด้วยสายพานลูกตัว V หรือ V-Belt นะครับระบบของกำลังแบบอัตโนมัติโชคหน้าเทเลสโคปิกครับโชคหลังซับแทงคู่นะครับจากโชว่าวงล้อเป็นแบบ6ก้าน14นิ้วที่ด้านหน้า13นิ้วที่ด้านหลังครับเป็นล้อแบบไร้ยางในไซส์ยางเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด110/80กับ130/70แฮนด์บาร์ขนาดใหญ่นะครับผมสไตล์บิ๊กไบค์ไม่มีการติดตั้งกัดแฮนด์มาให้จากโรงงานนะครับตำแหน่งของฝาถังน้ำมันเนี่ยจะอยู่ที่ระหว่างที่วางเท้านะครับชิลหน้าของเจ้า Honda ADV 150เนี่ยก็เป็นชิลหน้าแบบปรับระดับได้เรือนไม้ดิจิตอลตัวรถจะมี2รุ่นหลักๆนะครับก็คือรุ่น ABS ส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่มี ABS เนี่ยก็จะเป็นรุ่น CBS หรือว่า Combined Brake System นั่นเองครับสีสันของตัวรถก็จะมี4สีด้วยกันในรุ่น CBS แล้วก็อีก2สีในรุ่น ABS ครับสำหรับราคาจำหน่ายยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับจากทางอินโดนีเซียรอเร็วๆนี้ข้อมูลเต็มๆน่าจะออกมาแน่นอนส่วนประเทศไทยมาเมื่อไหร่จะรีบเอาข่าวมาฝากกันให้เร็วที่สุดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ